อนนี้ในวงในสงสัยกันนะคะว่ามินเนี่ยกำลังซุ่มคบกับคุณเควินธีรวัฒนานนท์เจ้าของร้านเบเกอรี่ดังแห่งหนึ่งนั่นเองหรือเปล่านะเพชรมันบันเทิงเพชรมันบันเทิงมาแล้วจ้าวันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะจ๊ะบอกไว้เลยค่ะว่าเดียนเนี่ยมีแต่เรื่องเด็ดๆของคนบันเทิงทั้งนั้นเลยจะมีเรื่องของใครให้เมาส์กันนั้นไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้าทำการบ้านไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันซะเลยเพราะว่าเจมอร์108วี1เนี่ยมาโพสให้กันบ้านมาให้คิดให้ปวดหัวอีกแล้วจ้ะแม่จ๋าและวันนี้เองเจมอยเนี่ยได้โพสต์ประมาณว่านางเอกยิ้มสวยไม่โสดเป็นเพื่อนกันแล้วนะเพราะตอนนี้นางเอกยิ้มสวยเนี่ยอันฟอลโล่แฟนเก่าเป็นแล้วจ้าทั้งที่ตอนนั้นบอกนะคะว่ายังเป็นเพื่อนกันได้มีคนสงสัยนะคะว่านางนี้จะมีหนุ่มใหม่แล้วเป็นหนุ่มนักธุรกิจหน้าละมุนรายหนึ่งมีการช่วยกันโปรโมทร้านให้ผู้ชายด้วยวันก่อนก็ไปออกเดทกันงุ้งงิ้งมุ้งมิ้งแม่น่ารักทีเดียวเชียวงานนี้เจ๊หมวยฝันทงนะคะว่าน่าจะแค่เพื่อนที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจกันเพราะนางเอกคงจะขอโฟกัสงานไปก่อนชาวเน็ตเนี่ยเขามาทำการบ้านกันเพียบเลยเช่นเดียวกับเพจมันบันเทิงของเรานะคะไม่รู้ว่าเจ๊หมวยหมายถึงใครนะแต่งานนี้เพจมันบันเทิงไปส่องพิรุษนางเอกเบอร์ตันที่ถือว่ายิ้มหวานคนหนึ่งมาได้นั่นก็คือแทนมินพิชญานั่นเองจ้าที่เลิกกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนามว่าโอ๊ตมานานหลายปีซึ่งก่อนหน้านี้มินก็เพิ่งออกตัวนะคะว่าโสดแต่มีคนเข้ามาทำความรู้จักบ้างทั้งในและนอกวงการนะจ๊ะนางก็ไม่ได้ปิดนะคะถ้าจะมีใครเข้ามาตอนนี้ในวงในสงสัยกันนะคะว่ามินเนี่ยกำลังซุ่มคบกับคุณเควินธีรวัฒนานนท์เจ้าของร้านเบเกอรี่ดังแห่งหนึ่งนั่นเองหรือเปล่านะซึ่งมีคนเมานะคะว่าทั้งคู่น่าจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนตอนนี้มินน่าจะเปิดโอกาสแค่ศึกษาดูใจยังไม่น่ามีอะไรมากไปกว่านี้นั่นเองจ้าไปทำการบ้านต่อแล้วกันนะว่าใช่หรือเปล่านะสร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับและแฟนละครของบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อมีข่าวนะคะว่าพิงกี้สวิกาคุณแม่และพี่ชายเนี่ยโดนคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dและศาลกลับไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวการหลบหนีซึ่งตอนนี้พิงกี้อยู่ในช่วงการกักตัวไปก่อนหลังจากนั้นก็ส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีหากย้อนกลับไปตอนนั้นพิงกี้และครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์เทรดเงินในครั้งนี้ก่อนวันที่7มกราคมปี63ได้เข้าไปให้ปากคำในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน DSI เพราะว่าพิงกี้เนี่ยเป็นดาราที่ปรากฏตัวในภาพถ่ายร่วมกับนายอภิรักษ์โกฐิผู้บริหาร Forex 3Dตอนนั้นพิงกี้ได้ออกมาแก้ข่าวแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเป็นผู้เสียหายเช่นกันไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะว่าเราไปให้นั่งนานแล้วค่ะนานมากแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเรื่องของบุคคลเขาไปอะไรเงี้ยมันมาเกี่ยวเพราะเราเป็นดารานี่แหละเป็นเรื่องที่อยู่ในที่แจ้งมากกว่าเนาะเราก็ต้องทำยังไงก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ทำอะไรให้มันเคลียร์ให้จบไปแล้วก็มีคนอีกเป็นพันเป็น 5,000 ที่เขาไปให้ปากคำกันทุกคนก็คือเหมือนเป็นผู้เสียหายแหละไอ้คน 5,000 หรือ 10,000 เนี่ยเขาก็คงไม่มาออกข่าวอ่ะเนาะเพราะว่าเขาก็คือคนแบบทั่วไปแต่เราอ่ะเป็นนักแสดงเป็นดาราหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเพจมันบันเทิงไปส่องชาวเน็ตก็มีหลายคนนะคะเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากบางคนก็พูดถึงข่าวว่าช็อกและตกใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บางคนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีเพราะตอนนี้ต้องรอขึ้นศาลอีกทีนั่นเองหากย้อนไปในเส้นทางชีวิต36ปีของพิงกี้นี่ถือว่าครั้งนี้ไม่ใช่มรสุมชีวิตลูกแรกที่เธอเคยเผชิญนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาพิงกี้เจอเรื่องหนักๆมาแล้วหลายเรื่องเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพิงกี้เคยตกเป็นประเด็นร้อนเรื่องข่าวมือที่3กับเป๊กสัญชัยและธัญญาจนข่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงงานในวงการทำเอาพิงกี้หายหน้าหายตาไปถ่ายทำหนังบอลิวูดที่ประเทศอินเดียอยู่พักใหญ่แต่หลังจากนั้นทางพิงกี้ธัญญาและเป๊กก็ได้กลับมาเข้าใจกันกอดกันจบปัญหาไปแล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานพิงกี้ก็เปิดตัวคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มเพชรอิทธิจนแต่งงานกันเมื่อ12กันยายนปี57ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่กว่า3ปีสุดท้ายชีวิตคู่ก็จบลงด้วยการหย่าร้างพร้อมยืนยันนะคะว่าจบกันด้วยดีท่ามกลางกระแสข่าวว่าสามีเนี่ยอยากให้ทำธุรกิจแต่พิงกี้ชอบงานในวงการบันเทิงมากกว่าและไม่ปลื้มครอบครัวของพิงกี้ด้วยหลังจากเลิกรากับอดีตสามีพิงกี้ก็คัมแบ็กกลับมาทำงานบันเทิงอีกครั้งในฐานะนักแสดงอิสระและนางก็ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์จนตอนนี้ยองเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่นั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะ
ส่วนในแง่ของคดีความนั้นก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปจ้าสู้ๆๆเพชรมันบันเทิง